รณีกระบะขนคนงานพร้อมกับมันสำปะหลังเต็มคันกลับจากไร่นะคะได้เกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์รถกระบะบรรทุกมันสำปะหลังและคนงานมาเต็มคันรถนะคะพลิกคว่ำบนถนนท้ายหมู่บ้านป่าคาใหม่หมู่6ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรังดอยสูงสลับกันหลายลูกสองข้างทางเป็นเหวลึกพบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาวสภาพก็คือตะแคงพลิกคว่ำได้รับความเสียหายในรถพบนายชาติแซ่หวังอายุ36ปีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าคาดเข็มขัดนิรภัยแต่ตกใจสุดขีดนะคะข้างรถยนต์เกิดนะคะคันเกิดเหตุพบกองมันสำปะหลังจำนวนมากกระจายเกลื่อนคนงานชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงที่นั่งมาบนกองมันสำปะหลังได้รับบาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้อาการสาหัสหลายคนนะคะกู้ภัยหน่วยแพทย์กู้ชีพก็ช่วยกันนำตัวออกจากกองมันสำปะหลังแต่ปรากฏว่าคนงาน1คนทราบชื่อคือนายเพียววินอ่านอายุ22ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงรีบนำศพพร้อมกับผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายที่รอดชีวิตส่งขึ้นรถกู้ชีพรีบช่วยเหลือลำเลียงออกจากจุดเกิดเหตุด้วยความทุลักทุเลนะคะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอำเภอพบพระได้สำเร็จค่ะ